สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้พบกับสาวกอหญ้าหาข่าวมาให้กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับอ้อยเบื้องสุดท้ายนั่นเองครับเราก็จะมาสรุปมติการประชุมคณะทำงานคำนวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายเมื่อวันที่25เดือนตุลาคม2566ที่ผ่านมานั่นเองครับก็จะสรุปเป็นข้อดังต่อไปนี้เลยนะครับ1ก็คือเรื่ององค์ประกอบการคำนวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลการตอบแทนผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2565/66 นั้นมติที่ประชุมก็มีเห็นชอบดังต่อไปนี้ก็คือเห็นชอบข้อมูลองค์ประกอบการคำนวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลการตอบแทนผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2565/66 สองก็คือเรื่องของการคำนวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2565/66 นั้นมติที่ประชุมก็คือเห็นชอบตารางราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2565/66 ตามเอกสารและตารางที่แนบมานั่นเองครับสำหรับตารางราคาอ้อยขั้นสุดท้ายดังกล่าวยังไม่ได้มีการหักเงินตามมาตรา57โดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นผู้พิจารณาต่อไปนั่นเองครับประธานในที่ประชุมคาดการว่าชาวไร่อ้อยจะได้รับเงินจากราคาอ้อยขั้นสุดท้ายประมาณช่วงเดือนธันวาคม2566ที่จะถึงนี้มาดูกันที่เรื่องข้อที่3ก็คือเรื่องการคำนวณการตามมาตรา57แห่งพรบ.อ้อยและน้ำตาลทรายพ.ศ. 2527และพรบ.อ้อยและน้ำตาลทรายฉบับที่2พ.ศ. 2565ของฤดูการผลิตปี 2564/65 และฤดูการผลิตปี 2565/66 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เก็บเงินตามมาตรา57ของราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี 2564/65 ในอัตราตันละ10บาทชาวไร่7บาทโรงงาน3บาทเป็นจำนวนรวมเงินทั้งสิ้นก็คือ92,706,689 บาทโดยให้เป็นรายจ่ายในการคำนวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี 2565/66 ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนั่นเองครับสำหรับปี 2565/66 ตามที่กองทุนเสนอให้มีการเรียกเก็บเงินตามมาตรา57ในอัตราตันละ20บาทนั้นชาวไร่อ้อยและโรงงานมีความเห็นว่าราคาอ้อยที่ได้รับยังไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิตจึงเห็นควรให้เก็บที่อัตราตันละ10บาทนั่นเองครับให้ฝ่ายเลขานำเสนออัตราเรียกเก็บต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อที่จะพิจารณาต่อไปนั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นตารางการคำนวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายนั่นเองครับให้ดูตรงช่องที่10 CCS เป็นหลักนะครับสำหรับจากนี้ก็จะส่งให้คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อพิจารณาต่อไปตัวเลขยังไม่ได้หักเงินเข้าสู่กองทุนมาตรา57นะครับอยากรู้ตัวเลขก็ให้ดูที่เขตของตัวเองดูที่ช่อง10 CCSแล้วเอามาลบราคาอ้อยเบื้องต้นที่รับมาเอามาลบเงินที่สำรองจ่ายมาแล้วเอามาลบเงินที่จะหักเข้ากองทุนจ่ายภาษีอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับสำหรับวิธีการนั้นผมก็เคยสอนไว้ในคลิปก็ขอให้เลื่อนดูในช่องนะครับแล้วจะเจอที่ผมเคยบอกวิธีการบวกลบอย่างไรเกี่ยวกับราคาอ้อยขั้นสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็ดูตามตารางนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังเ
Thank you.